ทยาคมคืนนี้พบกับบรรยากาศโรงหนังสุดป่วนของเหล่านักเรียนกวนหันษาที่มาพร้อมกับสารพัดปัญหาสุดหาแบบนี้เอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเอ้ยฉากนี้มันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทีนี้ข้างหลังได้ยินแล้วไม่จริงหรอกเออลองเจอเพิ่งเจอกันตอนนี้มันรักกันไม่ได้หาผัวใช้สมองบ้างเข้าใจเปล่าฮัลโหลเมื่อกี้พี่ตุ๊อ้าวหรอครับอ๋อพี่เมียพี่เองพร้อมการพากย์หนังแมวๆสุดเพี้ยนสไตล์เท่งโหน่งแต่ชักช้าไม่เจอแมวมึงเนี่ยอยู่เฉยดิอยู่เฉยได้ไงเราแมวไงใช่แมวมึงนี่ไอ้เท่งมาขับรถเดี๋ยวจะร้องไห้จะตายไงวะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเท่งเจริญขึ้นอย่าเล่นหัวทำไมอ่ะมีครูบาอาจารย์อ๋อเหรอทุกวันพฤหัสครับผมนี่คือเท่งโหน่งวิทยาคมครับผมวันนี้บรรยากาศเราจะอยู่กันนี่โรงหนังทำไมอะไรนะพงศักดิ์รามาพงศักดิ์รามาไงคืออะไรเคยก็เจ้าของเนี่ยอ๋อพงศักดิ์เป็นเจ้าของเจ้าของแต่โอ้โหปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะในโรงหนังเนี่ยปัญหาเยอะยังไงพี่เคยพาเมียไปดูหนังปัญหาเกิดพอไฟมืดพอเริ่มฉายหนังปั๊บเด็กสมัยนี้ไงทำไมมาจู๋จี๋ในโรงหนังกันโอ้มันของธรรมดาคุณเท่งพอนั่งดูปั๊บมาแล้วข้างๆผมเอาแล้วเริ่มจับมือแล้วผมสนใจจับมือไม่สนใจแล้วแป๊บนึงหนังตั้งแต่ครึ่งเรื่องเลยเออร้องกันแล้วเฮ้ยร้องกันแล้วแล้วมันไม่ไหวแล้วไงเออพอร้องกันแล้วผมก็ตัดสินใจเฮ้ยยอมเสียมารยาทลุกจากเก้าอี้ตะโกนเลยตะโกนเลยเฮ้ยนี่เมียเอาวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องปัญหาที่พบบ่อยในโรงภาพยนตร์แต่ต้องคุยกับคนนี้คนนี้รู้ดีคนนี้เขาก็อยู่ในแผ่นฟิล์มเฮ้ยเออนางเอกวะเนี่ยนางเอกเฮ้ยสวยเนี่ยสวยมากสวยดิเรียกมาเรียกมาเรียกมาสายสายสายศิลป์สายศิลป์ถิ่นศรีสะเกษใครวะใครเนี่ยก็บอกสายนางเอกนางเอกบ้าบอชื่อสายศิลป์สายเสมอเกือบถูกสายนิดนิดไม่สายอะไรสายไปมันสักนิดเดียวรู้เลยอะไรนะนิดเดียวไว้นิดเดียวสายอะไรที่สายป่านเออสายป่านอภิญญาเชิญเจอกี่ครั้งก็ยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะนักเรียนแลกเปลี่ยนศิษย์เก่าจาก Inter Kids Bilingual School 3สายป่านอภิญญาสายป่านถามจริงอะเวลาไปเล่นนงเล่นหนังอ่ะเคยมีโอกาสได้ไปดูตัวเองไหมดูค่ะดูหนูชอบไปดูตัวเองปัญหาโรงหนังอ่ะเคยเจอบ่อยไหมก่อนที่จะเป็นสายปงสายป่านเลยไงหรือก็บ่อยนะคะมีอะไรปัญหาเรื่องอะไรเวลาเราหนูเป็นคนชอบเข้าไปดูตัวอย่างหนังก่อนที่หนังจะฉายแล้วมันจะมีแบบพวกแบบเข้าช้าเข้าสายแล้วหนูต้องแบบลุกขึ้นมาแล้วให้เขาเดินเข้าอะไรอย่างเงี้ยมีเหมือนกันแล้วก็มีระหว่างเรื่องก็ชอบลุกไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ชอบใช่เพราะว่ามันแบบมันขัดจังหวะเราต้องแบบเวลามาดูหนังผมชอบนั่งกระไดนะกระไดที่เขาเดินทางเขาเดินคือเวลาลุกขอโทษลุกสบายเนี่ยก็เหมือนสายป่านบอกอะก็ทำไมไม่นั่งหน้าห้องน้ำเลยนั่นน่ะหรือแม่ก็นั่งในห้องน้ำฟังเสียงเอามันก็ไม่ได้เห็นภาพเลยคุณเท่งเออนี่แหละปัญหามันคือว่าถ้าเรานั่งแล้วเราตัวใหญ่ด้วยไงถ้าเขาไปนั่งเราอยู่ระหว่างกลางเนี่ยเป็นคนฉี่บ่อยด้วยไงจะเดินออกเดินเข้าต้องขออนุญาตเขาอะไรเงี้ยนี่แนะนำข้างหลังจะไปดูหนังนะซื้อสายยางไปต่อสายยางต่อสายยางไปเลยโอ้โหงั้นก็พวกดับเพลิงแล้วต่อสายดับเพลิงอะไรเงี้ยเอาปัญหาไม่แต่ละคนมีปัญหานะบางคนก็มีการขบเคี้ยวเกิดขึ้นเสียงดงเสียงดังเอามาปัญหาที่หนึ่งเลยคือการเลือกหนังการเลือกหนังส่วนมากชอบดูหนังไทยหรือหนังฝรั่งผมคนไทยครับแต่ชอบดูหนังฝรั่งทำไมผมชอบดูหนังไทยหนังไทยหนังไทยทำโดยฝีมือคนไทยใช่แต่ก็แล้วแต่คนชอบไงแต่บางทีไปกับเพื่อนเนี่ยไอ้เพื่อนก็อยากจะดูหนังเรื่องนี้
ไอเราก็อยากดูหนังเรื่องนี้แต่ไปกับเพื่อนเคลียร์ง่ายหน่อยคุณเท่งเออแต่ไปกับแฟนเนี่ยเคลียร์ยากใช่ป่ะจริงๆนะนัดเราดิบดีเลยว่าจะดูเรื่องนี้ตกลงกันว่าเรื่องนี้พอไปถึงปุ๊บเห็นโปสเตอร์เรื่องนี้ดีจะดูเรื่องนี้อีกแล้วบางทีตั้งใจดูเรื่องนี้แต่แฟนไม่ยอมเราก็ต้องดูตามเขาอะไรประมาณนี้ทางดีไปดูหนังข้าวแปลงดีกว่ามันเลือกไม่ได้ คือไปดูมาแล้วไปดูซ้ำอีกทีนึงสบายสบายเลยนะอ้าวมาสองท่านนี้ครับเป็นคนชอบดูหนังตัวยงเลยขอเชิญคุณโจ้คุณถั่วงอกครับโอ้เหรสวัสดีครับสวัสดีครับปกติดูด้วยกันบ่อยไหมหนังก็บ่อยพี่บ่อยเออไปไหนก็ไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันครับคู่เกย์ป่ะไม่เราไม่ใช่คู่เกย์กันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะหยอกล้อครับส่วนมากดูแถวไหนแถว2พี่จากข้างบนก็คือมันคนละคำถามนะครับพี่ครับครับคือก็ถามว่าคุณไปดูแถวลาดโยธินหรือแถวไหนอ๋อสถานที่ว่าเป็นเจ้าของส่งรังสิตอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ครับผมอยู่ตรงไหนอยากดูนึกอยากดูหนังก็ตรงนั้นเลยครับเป็นยังไงต้องเลือกหนังไหมหรือว่าตามฟิลกันเลยตกลงกันมาแล้วหรือเปล่าจริงๆต้องตกลงก่อนพี่ใช่เราต้องคุยก่อนว่าเฮ้ยเราเรื่องนี้โอเคไหมสนุกไปดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไปวันก่อนก็ไปดูมานะครับ7เรื่องรวดครับผมผมดูยังไงว่า7เรื่องยืนดูไทเทนอยู่หน้าโรงหนังครับผม7เรื่องรวด7เรื่อง7เรื่องรวดแป๊บเดียวเรื่องแป๊บเรื่องแป๊บถูกต้องครับผมหนังเมื่อก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงหนังกลางแปลงเนี่ยหนังกลางแปลงสายป่านมันก็จะเป็นฟิล์มเป็นบนฟิล์มเลยหมุนใช่ค่ะบางทีจะฉายอยู่ก็ไม่อ่ะไม่หัวหนังจบหนังจบแล้วก็มาต่อใช่มาต่อแล้วบางทีขาดนานเลยนะสะดุดสะดุดแต่ถ้ามาเป็นระบบทุกวันนี้คือระบบดิจิตอลทันสมัยขึ้นแล้วทันสมัยขึ้นค่ะดิจิตอลก็จะแบบเป็นแบบที่ภาพชัดขึ้นภาพไม่เบลอไม่มีเส้นเหมือนฟิล์มสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการตัดต่อจะเนียนมากเลยนี่คือระบบดิจิตอลระบบต่อไปนะครับมันก็จะเป็นระบบ3มิติสามมิตินี่คือเวลาจะต้องใส่แว่นดูต้องใส่แว่นใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะให้พวกคุณ2คนนะครับครับได้ดูหนังแบบเอา3มิติก่อนเลยครับผมได้ครับใส่แว่นเลยครับแว่นอันนี้คือแว่นเหรอแว่นครับผมแว่น3มิติครับโอ้จับไปเลยครับจับส่วนนี้ครับครับครับผมไม่ใช่ฮะนั่นหูทั้งเล็กไปใหญ่ฮะเล็กไปใหญ่ครับครับผมให้คุณฟังเสียงก่อนครับโอ้ยคุณดูหนังอย่างคุณครับดูหนังอย่าหลับฮะครับอย่าหลับตอนนี้จะเป็นหนังที่ฉายอยู่เป็นฉากบูนะครับผมนะครับจะมีการต่อสู้กันคุณเห็นเพื่อคุณผู้ร้ายไหมครับผมครับผมคือตอนนี้ไหมเฮ้ยรู้สึกว่าเราตีไหมรู้สึกพี่ใช่ไหมครับผมรู้สึกอุ้ยโอ้ยโอ้ยแบบเฮ้ยโอ้ยพี่แบบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจริงไหมเหมือนจริงไหมคะเหมือนจริงไหมพี่ไอ้ก็มึงบอกให้มันเลิกตีก่อนดิคุณจะรู้สึกเลยนะเผื่อผมจะได้สัมผัสลมอะไรรู้สึกไหมรู้สึกเย็นลมเย็นหนาวเออโหมีลมจริงว่ะกินอันนี้เป็นระบบเดี๋ยวได้กลิ่นหมาตายด้วยนะไม่เรื่องมีหมาตายจะมีกลิ่นมีกลิ่นอากาศนะลมเสร็จแล้วฝนมาฝนเฮ้ยสัมผัสโอ้ยฝนพายุสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำเลยหลับอีกแล้วลงดิกูบอกเลยกูจะดูครั้งนี้ครั้งสุดท้ายปวดหัวทุกรอบเดี๋ยวจะมีเป็นฉากภูเขาไฟระเบิดแล้วมันจะมีแบบลมแรงมากเลยครับหนาวไหมหนาวหนาวเฮ้ยมันสัมผัสได้ขนาดนี้เลยพี่ใช่โอ้หนาวแรงมากหรือบุกโอเค
แม่คู่แสบของเราพอเจอระบบหนัง3มิติของคุณแท่งคุณโหน่งเข้าไปถึงกับชักดินชักงอกระโดดหนีลงจากเก้าอี้แทบไม่ทันกันเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพากหนังสดๆให้ดูกันครับเฮ้ยการวันนี้หายากมากนะใช่อันนี้เหมือนพากหนังนะพากหนังนะต้องบอกเลยครับว่าวันนี้จัดเต็มเรื่องฮาๆในโรงหนังเพียบจริงๆครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมการพากหนังฉบับเท่งโหน่งจะสนุกสนานเฮฮาขนาดไหนพักสักครู่ครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนกระดาษชำระฟื้นคืนชีพทำเองได้บายเท่งโหน่งครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับกระดาษทิชชู่กระดาษชำระใช้ก็ดึงงี้ก็ง่ายๆไม่ง่ายมองไม่เห็นก็ดึงได้สะดวกสบายสมมติกระดาษแผ่นหมดแล้วเหลือแต่กล่องเหลือแต่กล่องแล้วเอากล่องนี่แหละครับผมเอามาทำให้เป็นประโยชน์ซะเฮ้ยได้หรอโดยเอากระดาษชำระเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องแล้วก็จะดึงเหมือนอย่างนี้เลยทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นพูดเป็นเล่นทำยังไงเนี่ยนี่แล้วก็ปิดด้านนี้ซะปิดด้านนี้ที่ดึงเนี่ยปิดแล้วก็เอาแล้วเอานี่กระดาษชำระนี่ใส่เข้าไปยัดเข้าไปก่อนแล้วก็ผ่าตรงนี้ให้เป็นร่องแล้วโผล่มาอย่างนี้นี่ง่ายๆนะเห็นไหมง่ายๆนะลองทำดูนะครับบางอย่างเนี่ยของมันเหลือใช้แล้วเราเอามาทำใหม่เรามาค้นคิดใหม่บางทีทิ้งนะทิ้งเกะกะวางไว้ก็เกะกะด้วยทำงี้ดีกว่าฮะครับผมทำเองได้บายเท่งโหน่งครับกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเท่งโหน่งวิทยาคมในบรรยากาศโรงหนังที่มีแต่เสียงฮาไปชมความสนุกสนานกันต่อเลยครับถ้าเราดูหนังเนี่ยสายป่านถ้าเกิดไม่มีเสียงแบบดนตรีเลยเนี่ยแย่เหมือนกันนะคะแย่เหมือนกันนะคะอารมณ์แห้งๆนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วสื่อภาพยนตร์เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบโสตทัศนะใช่ไหมแบบมาครบทั้งเสียงทั้งภาพอะไรเงี้ยบางทีนางเอกพระเอกกำลังเศร้าๆเงี้ยแล้วถ้าเศร้าอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันยังไม่อินนะใช่น้ำตายังไม่มานะคนดูเนี่ยแต่ถ้ามีเสียงซาวเสียงซอมาเสียงคุยมาอย่างนี้นะน้ำตามาเองเลยใช่แล้วมันต้องบวกกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพและเสียงเอาคุยเรื่องเสียงก่อนวันนี้จะมีการฉายภาพยนตร์และจะมีการพากโดยนักพากคนรุ่นใหม่น้องคนนี้คนรู้จักกันทั้งประเทศเลยใครครับน้องเจนครับสาวน้อยร้อยเสียงเชิญครับสวัสดีครับเจนเชิญครับครูประจำวิชาสุนทรีศาสตร์แห่งภาพยนตร์คุณเจนสาวน้อยร้อยเสียงสวัสดีนะชื่อเจนไงตอนนี้เลิกอยู่จรัญ13อ่ะพันนี้ทุน24อ่ะมาหาเพื่อนนะมาทำธุระนะอย่าคิดว่าทำเป็นอยู่เสียงเดียวนะเสียงผู้ชายก็ทำได้นะซาร่าวิ่งเข้าไปคุณต้องเชื่อใจผมเรากำลังจะตายไปด้วยกันแต่ถ้าเป็นในตลาดนะมันก็จะมีพวกตัวตลกแกนึกออกไหมซาลาเปาครับซาลาเปาเห็นไหมได้ทั้งหลายเสียงเนี่ยลองสวัสดีไปเสียงเด็กสิครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงแม่เสียงแม่ดิลูกอย่าไปเล่นไกลนะแม่เป็นห่วงเสียงพ่อเสียงพ่อได้ไหมเสียงพ่อดุหน่อยเอลิซาเข้ามาดิเธอต้องเชื่อฟังพ่อนะมันต้องปิดมือนิดนึงได้แม่ตื่นเต้นไหนลองจินตนาการดิมีทั้งพ่อทั้งแม่ลูกแล้วตัวละครอะไรที่จะพอจะใส่ได้อะลองเอาเป็นสักรวมกันสักซีนนึงค่ะลองดิพ่อคะหนูอยากได้ซาลาเปาพ่อต้องซื้อให้หนูนะคะเธอจะเอาซาลาเปาไปทำอะไรอยู่ที่บ้านเธอก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วอย่าเถียงกันสิจ้าเด็กๆเดี๋ยวแม่จะซื้อให้ทั้งคู่เลยนะเอาเร็วๆเข้าทุกคนขึ้นรถแล้วไปหัดทำเสียงอย่างนี้มันยังไงอ่ะก็เริ่มจากการดูหนังค่ะแล้วก็เรียนแบบรู้สึกชอบค่ะเขาคุยกันดูสนุกดีแรกคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเต็งบ้าไหมปิดประตูค่ะล็อกห้องเลยปิดประตูล็อกห้องเลยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเจนมาพากแคทเอาแว็บภาพยนตร์แคทเอาแว็บแคทเอาแว็บแต่มาพากรวมกันเลยแล้วใครเป็นตัวอะไรมั่งเดี๋ยวน้องสายป่านเป็นพระเอกเป็นเป้เป้อารักอ๋อเพลงเดี๋ยวเจนเป็นนางเอกนางเอกแล้วผมอ่ะเป็นมังเอกชื่อมังเอกน้องเป็นตัวน้องเลยพี่เป็นตัวพี่เลยแต่ไปดูก่อนไปดูภาพก่อนเอาล่ะครับคุณผู้ชมก่อนจะเริ่มภาคเดี๋ยวเราลองไปดูภาพบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์เรื่องแคทเอาแว็บกันก่อนดีกว่าครับแมวหายเหรอดูกันเลยว่าให้แมวหายเฮ้ยขอโทษพี่มึงต้องมาขอโทษหน่อยไอ้บอถ้าหาแมวไม่เจอนะกูได้บอกจังงานคือ
หนูผิดเองพี่พี่เรื่องนี้น้องไม่เกี่ยวพี่ของเราชอบเองก็มันไม่ใช่ความผิดพี่อ่ะหนูเองที่ลืมล็อกกงไม่ยอมไม่ต้องคิดมากนะพี่รับผิดชอบเองก็หนูบอกแล้วไงมันไม่ใช่ความผิดพี่หนูเป็นคนดูแลจอนนี่หนูทำมันหายมันเป็นความผิดหนูเองพี่ไม่เกี่ยวเมโยวันนี้เป็นไรอ่ะก็เป็นแค่เด็กฝึกงานไงมึงเอาเวลานี้ไปหาแมวกันได้ไหมเฮ้ยพี่โยเออเอาแล้วที่กูอยากรู้เฮ้ยเนี่ยมันทะเลาะกันเรื่องแมวรู้จักผมป่ะเออกับมึงด้วยแหละกูอยากรู้ไงก็เรื่องมึงไงอะไรนี่มึงเป็นมือที่สามใช่ไหมให้โดดเอานี่อย่าบอกนะไอ้เมโยคิดว่ากูเคยมอมีอะไรกันเฮ้ยโอ้ตายเอาพุทธรูปพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรโดดรถหายดิรถกูหายแล้วมึงมาป่ะทำไมกูมาเช่ามาจอดตรงนี้ไงมึงอาจจะจอดที่อื่นแล้วมึงนั่งมอไซค์มาไอ้โดดกูขับรถมาโอ้ยกูต้องมาปวดหัวนี่เองทำไงเนี่ยมึงก็แจ้งจอดสองร้อยฮัลโหลครับจอดสองร้อยแล้วครับช่วยผมด้วยนะครับรถผมหายครับรถมินิออสตินครับผมครับครับครับผมไอ้โดดไอ้โดดกูคุยธุระอยู่เนี่ยไม่ต้องคุยแล้วแล้วขอโทษเขาด้วยไม่ได้คุยอะไรกันไม่ใช่ไปรถมึงไงกูเจอรถมึงแล้วไงมึงอย่าคุยเล่นดิไปขึ้นรถขึ้นรถจอดสองร้อยแล้วครับอย่าถือสาผมคนบ้าครับใครเลื่อนไปจอดนี่วะก็มึงอะจอดที่นี่ไม่หลักโลกโลกมันร้อนไงแผ่นดินเขาเลื่อนไปนี่ไงเชื่อกูดิขึ้นรถเร็วมึงต้องใช้สมองบ้างนะยังไงแจ็คกับโรสนะจอนนี่อ้าวขอโทษนะพี่ที่ทำให้เรื่องมันแย่ไม่เป็นไรปัญหามีไว้แก้เดี๋ยวเอาง่ายเลยเราเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่ามีโหน่งดีกว่าเกี่ยวกับว่ามีโหน่งเออเดี๋ยวมีโหน่งเลยว่าจะไปกินแล้วมีโหน่งที่ไหนก็ดีแต่เรื่องจริงๆก็คือเกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับแมวหาแมวแต่นี่ตามหาบะหมี่โหน่งตามหามีโหน่งของป่านพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มกันได้กินมีโหน่งเหรอครับจะคิดยังไงวะมีหัวคิดหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยนะคะหนูเคยไปทานมาแล้ว 2-3 รอบเธอนี่ไม่รู้อะไรเขาใช้หัวแมวทำนะแมวที่ไหนล่ะเขาอาจจะใช้อาจจะเป็นหมาหรือว่าไก่หรือว่ากาหรือว่าหมูก็ได้ทำไมพูดแบบนี้เธอนี่ทำไมคะถ้าใส่มาบีแมวคิดไม่ทันได้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 เออพวกนี้แปลกเว้ยก๋วยเตี๋ยวอื่นก็ไม่กินกันมึงกินบะหมี่หัวหมาพี่มึงจะพูดอะไรนักหนานี่เดี๋ยวร้านบะหมี่พี่โหน่งเขาปิดเอ้ยร้านอื่นก็มีกินแต่ไม่กินเลยวะเอ้ยเอางี้ดีวะเฮ้ยเฮ้ยเอางี้แล้วกันพระเจ้ารีบไปวะเฮ้ยแล้วร้านเขาหยุดวันจันทร์ด้วยเฮ้ยเจอแมวแล้วเอาไปฝากพี่โหน่งเว้ยทักช้ากันอยู่นั่นแหละตายแล้วทำไมถึงนี่แมวหายหมดวะเฮ้ยจะไปอยู่ร้านบะหมี่พี่โหน่งหรือเปล่าโอ้แล้วแมวฉันน่ะนี่แมวฉันบะหมี่โหน่งเอาไปกินแล้วเนี่ยมึงโดนทำน้ำซุปไปแล้วมั้งแมวมึงเนี่ยโอ้ทำไมไม่กินหมูกินอะไรวะต้องกินแมวฉันด้วยอีตัวนี่หายไปอ่ะเอามึงจะโทรแจ้งตำรวจทำไมเนี่ยแมวหายฮัลโหลโรงพักเหรอครับผมร้านบะหมี่โหน่งเอาแมวผมไปต้มใส่น้ำซุปโอ้ยพูดดีๆใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ผมจะหาแมวผมไม่เจอเฮ้ยมึงไปกล่าวหาพี่หนองเขาช่วยผมด้วยนะครับมึงเงียบไปเลยอยู่เฉยเลยมึงเงียบได้ไงมึงไม่ว่าพี่หนองกูชอบพี่หนองอยู่เอาไงดีวะครับผมเฮ้ยเถียงกันไม่เสร็จอีกแต่ชักช้าไม่เจอแมวมึงเนี่ยมึงอยู่เฉยเนี่ยอยู่เฉยได้ไงเราแมวมึงไงแมวมึงเนี่ยเฮ้ยขึ้นรถดีกว่าไปเร็วใครขับรถมาขับดิวะไอ้เท่งมาขับรถเดี๋ยวจะร้องไห้ตายไงวะจำไว้เลยนะข้าแมวกูมึงจะต้องเจอกูแน่เลยมึงจำไว้เลยอะไรของมึงนักหนานี่ขับรถไปก่อนเร็วๆรถก็แคบๆเล็กก็เล็กเฮ้ยเจอแมวแล้วไปฝากพี่หนงอีกเว้ยเฮ้ยนั่นมีแมวแมวแมวใช่แมวแล้วมันยังไม่ตายแสดงว่าร้านพี่หนงไม่ได้ใช้เนื้อแมวจริงๆด้วยเขาต้องใช้เนื้อหมาแน่ๆแล้วสิใช่ไหม
นี่ไงอาจจะเป็นหมาก็ได้ฉันเคยไปกินอยู่สองรอบพอภาพเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้มันก็สนุกนะแต่ซามมันตื่นเต้นน่าดูเลยอะฮะซามตื่นเต้นซามเหมือนไปแย่งเพชรแย่งปืนกันอะอะไรสรุปแล้วไม่เป็นบะหมี่แมวก็บะหมี่หมาใช่ค่ะมีสองอย่างสองอย่างก็เรื่องจริงหรือข่าวลือคะข่าวลืออ๋อข่าวลือข่าวลือถามน้องเจนอยากฝากอะไรถึงเด็กๆเยาวชนยุคนี้มั้งครับก็นะคะทุกวันนี้ค่ะโซเชียลมีเดียค่ะเข้าถึงได้ง่ายสำหรับเด็กก็ถ้าใครที่มีความสามารถนะคะก็อย่าปิดกั้นไว้ก็ทำมันออกมาอย่างที่เจนเคยทำอันนี้อาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีคนทำมาก่อนพอเจนทำมันก็เลยเป็นจุดสนใจแต่ตอนนี้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่ค่ะกำลังเป็นเป้าหมายเพราะว่านักพากย์มันจะมีเป็นเจนต่อเจนต่อเจนอย่างเงี้ยค่ะน้องๆที่สนใจนะคะการเตรียมตัวของน้องก็ฝึกภาษาไทยให้ชัดแล้วก็ชอบดูหนังและที่สำคัญต้องฝึกความอดทนในการทำงานด้วยค่ะเพราะว่าการพากย์หนังก็ต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะเวลานั่งทำงานเนี้ยค่ะครับผมต้องมีสมาธิตัวจริงเสียงจริงครับน้องเจนสาวน้อยร้อยเสียงครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับจบไปแล้วสำหรับวิชาภาคหนังสนุกสนานเฮฮาจัดเต็มจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงหนังกันต่อเลยครับวันนี้นะครับเรามีผู้ที่จะมาไขปริศนาปัญหาต่างๆในโรงภาพยนตร์มีผู้รู้เลยมีผู้รู้เลยครับเขาจะมาให้ความกระจ่างไขปัญหาทุกข้อที่คุณถามดีฮะอ้าวพี่ตู้จรัสพงษ์เชิญครับสวัสดีครับผมไปไหนนะฮะเอากับเขาสิครับพี่ตู้แค่เปิดตัวแกก็เล่นเอาหาขนาดนี้ช่วงหน้าความสนุกในโรงหนังจัดเต็มรออยู่แน่นอนครับทำเองได้บายแท่งโหน่งตอนปลดล็อกให้ฉันทีทำเองได้บายแท่งโหน่งนะครับครับผมคุณเท่งนี่ชอบซ่อนอะไรไว้ในเก๊ะส่วนตัวล็อกกุญแจด้วยใช่ไหมใช่อันตรายเลยนะรู้ป่ะทำไมอ่ะอ้าววิธีก๊อปปี้ลูกกุญแจเนี่ยง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยไฟแช็กเทียนต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีนี้แนะนำให้ใช้สำหรับในกรณีทำกุญแจหายเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากนำกุญแจต้นแบบมาลนเทียนให้เกิดความร้อนแล้วนำมาประทับทาบไว้กับสก็อตเทปใสเพื่อแกะรอยจากดอกกุญแจครับนี่ฮะเห็นไหมดอกกุญแจอยู่เห็นไหมเห็นนะไม่เห็นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทาบตรงนี้ปั๊บมาภาพกับไอ้กระป๋องกระป๋องน้ำลมอ๋อน้ำลมแล้วก็ตัดตามรอยกุญแจนี่ตัดตามรอยกุญแจตัดเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมฮะโอ้คือดอกกุญแจนะพอเสร็จปุ๊บเราก็ทำให้มันแข็งหน่อยแข็งแรงหน่อยซ้อนๆกันสักสองอันสามอันดูนะสายไปนี่ฮะสอดเข้าไปปั๊บเนี่ยบิดค่อยๆบิดค่อยๆบิดค่อยๆบิดเฮ้ยออกดิเห็นไหมนี่ง่ายไหมอย่าไปทำอย่างนี้นะอันนี้เฉพาะไม่ดีกุญแจลูกเล็กๆแค่นั้นเองบางทีกุญแจหายอะไรประมาณนี้ทำเผื่อไว้เราทำเผื่อไว้ก่อนครับผมเสียตังค์ด้วยอ้าวทำเองได้ไปเที่ยวครับมาสนุกกันต่อกับแท่งโหน่งวิทยาคมในบรรยากาศโรงภาพยนตร์สุดป่วนที่มีแต่เสียงฮาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าปัญหาแสบๆในโรงหนังจะมีอะไรอีกบ้างไปชมกันเลยครับเรามีผู้ที่จะมาไขปริศนาปัญหาต่างๆในโรงภาพยนตร์มีผู้รู้เลยมีผู้รู้เลยครับเขาจะมาให้ความกระจ่างไขปัญหาทุกข้อที่คุณถามดีฮะอ้าวพี่ตู้จรัสพงษ์เชิญครับครูประจำวิชาภาพยนตร์ศึกษาพี่ตู้จรัสพงษ์สุรัสวดีไปไหนน่ะรองเท้าหายทำไมพี่ไม่ได้ใส่อย่างนี้บ้างอ่ะอะไรนะครับเนี่ยคือเข้ามาให้ใส่แล้วพี่ไม่ใส่ฮะรองเท้าก็ให้พี่ใส่แล้วพี่ก็ใส่รองเท้าเลยพี่มาเนี่ยยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าเมื่อกี้ถามทีมงานว่าเห็นในสคริปต์เนี่ยหมดช่วงน้องสายป่านไปแล้วแล้วก็มาช่วงพี่ใช่แปลว่าพี่ก็ไม่เจอน้องสายป่านแต่เขาเจอไงพี่ใช่ก็พี่ก็อ้อนวอนเขาว่าแก้สคริปต์ได้ไหมให้น้องสายป่านยังอยู่เพราะเขาคือศิลปินในดวงใจพี่ขอบคุณครับในแผ่นดินนี้นะครับ
ผู้แสดงที่เล่นได้อย่างเขาลึกอย่างเขาพี่พูดบางเรียนอย่างเขาเหรอก็แต่มีคนเดียวคืออะไรผมอยากรู้นี่คืออะไรล่ะคืออะไรทำไมได้ญาติออกชิวก็ต่างกันอ๋อชื่นชอบน้องเขาใช่ไหมฮะเล่นเรื่องอะไรเล่นเรื่องอะไรครับพี่เล่นเรื่องอะไรที่ชอบเขาพี่บางคนไม่ดูหนังพี่ชอบเขาอย่างไรแล้วเขาเล่นหนังแล้วเล่นเยอะแล้วไปชื่นชอบน้องรู้จักจากทีมงานที่เขาเล่านะฮะคนในทีมงานเนี่ยจะพูดถึงแต่ละนักแสดงคือนินทาเข้าใจป่ะเคยพูดถึงเท่งไหมพี่มีคนพูดถึงเท่งเยอะมากนี่คือสุดยอดแล้วก็พี่ยอมรับเลยนะในเรื่องอารมณ์พี่เดี๋ยวก่อนพูดในทางที่ดีหรือทางไม่ที่ดีในเรื่องอารมณ์ขันในทางอธิบดีเป็นไงวะออกทีวีพี่พูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นครับเอาเรื่องดีดีกว่าเอาเรื่องดีให้พี่ไม่คุ้นกับเสียงอย่างนี้เลยหลายไปนานเลยแล้วก็เลยดีจังเลยอ่ะเป่าไปเนอะไม่ใช่ฮะเวลาพูดตลกแล้วมีเสียงกรองรับเนี่ยมันรู้ว่าเราตลกไงบางทีมันไม่ตลกพี่มันก็รับตามหน้าที่มันเลยใช่ไม่รับมันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะพี่ตู้เอาสนองเขินเลยตกลงจะพาพี่มาไขปัญหาหรือจะพาซิพี่มาทราบปัญหาเนี่ยฮะพอเจอน้องสายป่าครับมีปัญหาเลยเนี่ยฮะโหเราเจออะไรที่เราข้างใครนะชอบเลยถ้าสายป่านไม่อยู่นะฮะก็จะเป็นคนนี้ซึ่งพี่น่ามาส่วนน้องโหน่งนั่นคือขวัญใจของพี่ตั้งแต่นานแล้วนะครับต้องรีบดูพี่เอ้ยปีนี้รอแล้วแล้วความดันเท่าไหร่นะครับ200กว่าฮะแต่ถ้าคนกันเองก็พอจะลดกันได้แต่หมอไม่ลดให้เลยเล่นกีฬาครับเล่นกีฬาเล่นกีฬาหมากรุกเนี่ยเวิร์คสุดเลยหมากรุกเหรอเล่นเอาคุณโหน่งถึงกับงงกันเลยสิครับเล่นหมากรุกจะดูแลสุขภาพได้ยังไงกันครับเนี่ยพี่ทุกวันพี่ตู้นี่62นะครับที่แข็งแรงนี่เพราะเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยหมากกระดานไม่มันความจำเลยพี่ตู้ใช่ไหมมันใช้สมองใช้สมองฝึกสมองใช่ไหมโอ้วันนี้นะครับขอบคุณพี่ตู้จากทางไหนยากินอยู่จะมาไขปัญหาหรือจะมาไขอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะเรียนให้ทราบว่าที่พี่ไม่ดูหนังเนี่ยเพราะว่าพวกมารยาทซามพวกมารยาทซามในโรงหนังเริ่มแล้วทำไมมีอะไรพี่มีอะไรบ้างโอ้สารภาพเมื่อกี้ที่น้องเล่ากันก็ใช่หมดใช่ไหมครับก็ดูผมพาเมียผมไปมันจับเมียผมลูกเมียผมอ่ะขยโอดใจไหวเลยพี่ตะโกนเฮ้ยนี่เมียกูอย่างนั้นเลยอ่ะปัญหาในโรงหนังเข้าใจไหมลูกไอ้เรื่องเนี่ยเคยดูหนังควบไหมครับลงเคยไม่มีโฆษณาสามเรื่องควบหนังควบมาถึงผู้ชายผู้หญิงควบกันไม่ใช่ใช้ทั้งสามเรื่องควบผู้ชายผู้หญิงควบนี่เขาหมายถึงว่าเวลาขึ้นบนหลังม้าใช่ไหมลูกเขาต้องไปด้วยกันรักกันไปไหนไปทำไมน้ำหนักทนเสียงแถบรุ่นพี่คือคุยกับผมนี่น้ำหนักไม่ใช่น้ำหนักดูเสียงนี่คลาสสิกมากเลยอ่ะพี่คลั่งใครเขาอ่ะคนชอบแบบคนเท่งเฮ้ยมันไม่ค่อยมีใครออกทีวีแล้วพูดอย่างนี้กับดาราด้วยกันนะส่วนใหญ่วางฟอร์มว่ะเหมือนคุณเจอผมใหม่คนเท่งคุณยังชอบผมคุณยังตื่นเต้นเลยเมื่อไหร่อ่ะในโรงหนังถ้าเจอที่นั่งคับแคบจนนั่งแล้วหัวเข่าติดอ่ะครั้งสุดท้ายพี่ซื้อ4ใบครับอะไรซื้อพี่ซื้อตัวนี้แล้วตัวนี้เพื่อจะนั่งอย่างนี้คนเดียวเลยนะฮะแก้ปัญหาแล้วเนี่ยคือพี่สูง180ระยะจริงของโรงหนังเนี่ยไม่ได้แคบมันแคบยืนดูตลอดเลยทุกเรื่องอ่ะมันนั่งมันขาดเรื่องปัญหานี้ใช่แต่คุณพี่ตู้เนี่ยไอ้ปัญหาข้อนี้ตอบถูกใจมากเลยเนี่ยครับแล้วหนังกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยเราปวดท้องเนี่ยแล้วเข้าห้องน้ำอ่ะเราพลาดตอนสำคัญเนี่ยเราจะทำยังไงพี่จะเข้ามาแล้วก็บอกให้คนข้างๆเนี่ยเล่าเล่าย้อนโอ้ไปถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วบางทีไม่รู้จักกันด้วยนะมันจะมีเวลาเล่าให้พี่ไหมเนี่ยจำเป็นมันรู้ว่าพี่พกปืนยังไงก็เล่านะพอดีเจอกับตัวเองก็คือว่ามันน่ะไปเข้าห้องน้ำมันไปปั๊บกลับมามันให้พี่เล่าแล้วพี่เล่าไหมจำเป็นน่ะมารยาทเป็นแต่งชุดตำรวจมาเลยเนี่ยกำลังดูหนังอยู่คนข้างๆคนในโรงหนังเนี่ยคุยโทรศัพท์ทำยังไงพี่ตู้พวกนี้นะครับเป็นพวกไม่มีมารยาทคือไม่เกรงใจ
ขาจะกลัวคนที่ไม่มีมารยาทกว่าเขาอ่ะคำนี้มันช่างกระแทกใจจริงๆครับคุณผู้ชมว่าแต่มันหมายความว่ายังไงกันนะครับพี่ตู้คนเมามันกลัวคนเมากว่าคนบ้ากลัวคนบ้ากว่านึกออกป่ะเออใช่ใช่มันคุยพี่คุยเลยคุยเหมือนโต้ตอบอ๋ออีกครับมันไม่ใช่ดูหนังอยู่แต่มันดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะไอ้คนข้างหน้ามันคุยโทรศัพท์หนวกหูอยู่มันต้องได้ยินละได้ยินละฮัลโหลฮัลโหลเจ้าที่รักหนังกำลังฉายอยู่นะเออมันรำคาญน่ะแต่ไม่รู้จะบอกมันยังไงผมไม่ต้องบอกได้ยินแล้วดีแล้วเรียบร้อยแล้วมันได้ยินแล้วไม่มีปัญหาแล้วเออคือคนข้างเขาเข้าล้มเสียแต่เขาคุยดังกับคุณพ่อจ้าโอเคฮะจ้าถ้ามันไม่เลิกเนี่ยเดี๋ยวทำปืนหล่นทำปืนหล่นโอเคไม่ยินสายหลุดแล้วกดวางจังเป็นได้ยินครับว่าปืนแล้วถ้าเกิดเขาบ้าไอ้นั่นถัดไปสองที่ฮัลโหลดูหนังอยู่ไม่รู้เรื่องไอ้ข้างหลังคุยอะไรกันมันเอาบ้างมันเรามันรำคาญเรามันต่อไปเรื่อยๆเลยเป็นทอดๆเลยที่ทั้งโรงทั่วไปหมดเลยไม่ควรไม่เริ่มเลยคุยกันทั้งโรงเลยเออบ้ากันไปบ้ากันมาไงตลกนั้นใช้ได้นะใช่เออใช้ได้เลย62แล้วออกมารายการเท่งหนงพี่หนักใจอ่ะเรื่องรองเท้าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นรองเท้าไม่เท่าไหร่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาขำอะไรกันดูทีพี่ใช่ไหมฮะครับพี่มันอีกยุคหนึ่งแล้วอ่ะโอ้ไม่ต่างกันแล้วปรีพี่อะไรนะ62 62โอ้ผม74แล้วพี่ไม่ได้74เหรอเออ83เหรอน้องทั้งคู่เลยอ่ะพี่ตู่เดี๋ยวเรามาจำลองเหตุการณ์นั่งดูดีกว่านั่งดูหนังเอาต้องบอกเลยนะครับว่าการแก้ปัญหาในโรงหนังสไตล์พี่ตู่เนี่ยหาแบบจัดเต็มจริงๆครับช่วงหน้าได้หากันต่อแน่นอนครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนกระป๋องน้ำหนาวเย็นเยือกสุดขั้วหัวใจทำเองได้บายเท่งโหน่งวันนี้นะครับแม่บางทีนะคนเรากระหายเขาเรียกกระหายเจออะไรที่มันแบบร้อนๆเงี้ยแล้วอยากได้ความเย็นเข้ามาช่วยพอดีมันไม่ทันพี่เท่งไปซื้อน้ำอารมณ์มากินแต่เย็นไม่ทันเย็นไม่ทันหรือว่าไม่ได้แช่เย็นไม่ได้แช่เย็นเออซื้อน้ำแข็งมาก็เทน้ำอารมณ์ใส่ก็หมดเรื่องแล้วเดี๋ยวมันจะจืดอ๋อเอาให้มันชื่นใจต้องทำแบบนี้ไปซื้อน้ำแข็งมาน้อยๆเนี่ยแค่นี้ละแล้วก็มีเกลือเกลือ1กระปุกนี่ใส่เกลือไปเทใส่ไปเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ำกินข้างๆอันนี้หรือว่าไงเปิดกินข้างๆมันก็จะเย็นหรือว่าไงโอ้ก็ไม่น่ามาบอกเออใส่น้ำลงไปใส่เกลือลงไปเกลือมันจะไปสร้างปฏิกิริยากับน้ำแข็งมันก็เลยทำให้เย็นขึ้นถูกต้องครับผมเพื่อเราจะให้รู้แล้วครับว่ามันเย็นหรือเปล่าอันนี้กระป๋องไม่ใช่แค่เย็นยังไม่ได้ทำแบบนี้เปิดหลอดวัดอุณหภูมิไปอย่างนี้ครับได้เท่าไหร่2ใช่แล้วล่ะครับอุณหภูมิของน้ำอัดลมที่ไม่ได้แช่เย็นจะอยู่ที่2องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติแต่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากระป๋องที่นำไปแช่น้ำแข็งแล้วใส่ด้วยเกลือลงไปในเวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะมีอุณหภูมิเย็นขนาดไหนครับเอาเมื่อกี้เราแย่ไปได้2เราก็ขึ้นมาเมื่อกี้2ปั๊บเท่าไหร่0เฮ้ยแป๊บเดียวเองเราก็ได้น้ำอัดลมที่เย็นๆแล้วล่ะหรือว่าจะให้เย็นแบบไม่ต้องเสียเงินในระหว่างที่ท่านจะไปซื้อน้ำแข็งที่ตลาดท่านก็เอาโบกแท็กซี่เอาไอ้นี่เข้าช่องฟิตแล้วขับรถไปตลาดกลับมาไปซื้อไอ้นี่มาแล้วปั๊บมาถึงที่บ้านปั๊บก็ไม่ต้องใช้แล้วนี่ไม่ต้องใช้แล้วซื้อไปไว้เฉยก็ได้กินเปิดปั๊บก็เย็นทำเองได้ครับบายเท่งโหน่งครับกลับมาหากันต่อกับบรรยากาศโรงหนังสุดป่วนของเหล่ากวนหันษาที่มาพร้อมสารพัดปัญหาในโรงหนังจะเป็นอย่างไรไปชมกันต่อได้เลยครับปัญหาที่จะมักเจอมากที่สุดก็คือว่าไอ้คนแถวหน้าเนี่ยกระโปรงสั้นมันเป็นอันดูหนังอะมันก็อ้าวมันใจตาสั้นอะไรนักหนาอย่างเงี้ยไอ้กระโปรงสั้นยังดีเพราะว่ามันมืดแล้วไงพี่มันมืดมองไม่เห็นไม่พี่ไปฉายส่องเลยเอาเลยถ้านั่งอยู่ปั๊บครับเออข้างๆถอนเท้าเนี่ยเหงื่อออกเท้าอะเท้าเหม็น
จะแก้ปัญหาไงนี่ก็เหมือนเมื่อกี้ครับทำไมฮะคนเหม็นจะกลัวคนเหม็นกว่าคิดว่าเหม็นแล้วใช่ไหมแสดงพี่ตุ้มแต่เราท้าไม่เหม็นพี่แล้วเราเลยฮะเหม็นกว่านะเหม็นกว่าอะไรก็ได้คือให้เขาทนบ้างให้เขาเป็นฝ่ายต้องทนบ้างเขาจะเริ่มนึกว่าเอ๊ะเราจะเห็นตัวเองอย่างงี้ใช่ไหมสมมติเนี่ยน้องงอกถอดรองเท้าเหม็นปั๊บเนี่ยทุกคนอึดอัดหมดเนี่ยอึดอัดแล้วคนนี้แสดงออกเนี่ยลุกขึ้นนั่งเงี้ยเราจะพักนึงเนี่ยมันยิ่งกว่ารองเท้าเนี่ยเอางี้ดีกว่าครับน้องงอกก็ต้องผมใส่รองเท้าก็ได้ครับผมโอ้ก็คือแก้ปัญหานะครับทำอะไรก็แล้วแต่ให้มันบ้าสุดๆบ้ากว่าคนที่ทำให้เหนือกว่าครับให้เหนือกว่าเขาจะกลัวครับแล้วสมมติว่ามากับแฟนเนี่ยเขาหอมแก้มกันเนี่ยเสียงดังจูบปากกันจูบจ้าบจูบจ้าบแล้วเรามาคนเดียวทำไงมันต้องยิ่งกว่าไงฮะเขาถึงจะเลิกแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะอ้าวเดี๋ยวผมจะขอไปช่องน้ำเอ้ยทำไงต้องโจ้แล้วตอนนี้เพราะว่านี่เป็นห้องน้ำใช่ไหมผู้ชายก็ใครก็ได้คือแล้วก็ทำเป็นเหลือเขามันมืดฮะมันอยู่ที่เสียงมันใช้เสียงแล้วอย่างนี้พี่เต้ยทำไงครับคือทำเป็นเหลือกว่านี่เองปัญหามันก็มีนะคนสปอยหนังอ่ะชอบเล่าเรื่องนะเล่าตอนจบของหนังนี่เนี่ยไม่ชอบเนี่ยพระเอกมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเอ้ยฉากนี้มันต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้แล้วทีนี้ข้างหลังได้ยินแล้วไม่จริงหรอกลองเจอเพิ่งเจอกันตอนนี้มันรักกันไม่ได้เนี่ยแหมคนเรามันเพิ่งเจอกันนะโหดูมาสักกี่เรื่องวะใช่นะต้องอย่างนี้นะต้องเถียงนะเฮ้ยไม่จริงหรอกบ้าเปล่าทุกคนจะหยุดหมดเมื่อเจอไอ้ที่ยิ่งกว่าแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยแล้วมันไกลมากตะกวนพี่แนะนำอย่างนี้งอกไปเอากระเป๋าข้างหลังพี่มาให้พี่หน่อยครับผมอันนี้เวิร์กสุดฮะคือถ้ามันอยู่ใจเราพี่เคยใช้แล้ววิธีนี้ได้ผลสุดครับน้องเท่งน้องโหน่งน้องสายป่านถ้าเขาอยู่ไกลครับจะต้องประมาณว่า10แถวขึ้นไป10แถวขึ้นไปฮะเสียงดังมันติดกล้องแล้วนี่เขาให้เอาเข้ามาในโรงหนังด้วยเขาไม่มีการตรวจก่อนหรอพี่ไม่มีการตรวจก่อนเข้าครับซ่อนสิครับเน็บได้เหมือนยาเน็บพี่ครับเหมือนยาเน็บอะยาเน็บมันแค่นี้พี่ซ่อนทางไหนครับเขามีวิธีโอ้เล่นตลกพอเจอซักโอ้หันก็บอกเล่นตลกก็เจอซักนี่ทำไงวะซักก็ตอบเข้าไปอันนี้เวิร์กสุดฮะแล้วใช้มาแล้วได้ผลฮะสงบเสงี่ยมมารยาทงามหมดเลยทั้งโรงใครกล้ามีปากมีเสียงไอ้พี่แม่เจอขนาดนี้เป็นใครก็ต้องสงบเสงี่ยมอยู่แล้วนะครับมุกพี่แกเยอะเอาซะจริงๆนะครับคุณผู้ชมแค่ไหนบอกก็ตายแล้วใครใครอ่ะพี่เป้าคนละเป้ากันต้องอย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้เหรอเมื่อรู้เขาจะเล่นอย่างนี้มาอย่างนี้แล้วอ่ะอย่างไอ้ที่ว่าเฮ้ยตู้อย่างนี้โจ้คิดอะไรอะไรวะเนี่ยอันนี้สถานการณ์นี้พี่ตู้แบบแกะมันแข็งมากไงพี่ตู้แล้วมันเกิดทำอย่างนี้เป็นไงแก้ไงครับอันนี้ง่ายฮะแต่ว่ามันใกล้อันนี้ยากมากทำไมมันใกล้มากมันใกล้แล้วเสียงนั่งข้างขวาต้องกระทับซ้ายอ่ะใช่แล้วเราถนัดขวาก็เอาเลื่อยตัดปากกระบอกตัดทันท้ายเพราะนั้นดูหนังเอาเลื่อยไปด้วยเลื่อยไปด้วยพกทั้งปืนพกทั้งเลื่อยมันลำบากไปไหมพี่พี่ถึงไม่ดูหนังพลุงพลังอยู่คนเดียวใช้วิธีนี้แล้วในกรณีที่เขาเคี้ยวเสียงดังอะพี่ตู้ปกติครับพี่ตู่ปกติปืนพี่จะมีที่เก็บเสียงด้วยครับรับฟังเลยครับนี่ในกรณีถ้าเคี้ยวเสียงดังนี้ครับถ้าพี่นั่งข้างครับพี่จะบอกว่าน้องน้องจ๋าทำให้ครับดังทีเดียวครับอ
อันนี้อ่ะเคี้ยวเลยไม่มีเสียงละเอียดละเอียดแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่ได้ผลก็มีดกรีดก็ใส่เลยจะไม่ต้องเคี้ยวกรีดกรีดไหนครับพี่ตู่กรีดกระเพาะแล้วยัดลงไปในกระเพาะที่จะมีทั้งเลื่อยทั้งปืนทั้งมีดไปดูหนังพกไปหมดเลยทั้งบ้านพี่ไปดูหนังพี่ไปซ่อมบ้านเนี่ยปัญหาฮะปัญหาคือถ่ายละครเสร็จแล้วไปทีนี้ไวเลตติดไปด้วยทีนี้นั่งอยู่ก็ไวเลตก็ล่วงเงี้ยก็คือสรุปแล้วก็ต้องถืออย่างนี้เลยผมแก้ปัญหาให้ทำไงลาออกอยู่บ้านนะปั๊บปั๊บปั๊บเมียโทรมาหรอว่าไงดูหนังอยู่ดูหนังอยู่เมียสั่งซื้อโจ๊กครับหาผัวใช้สมองบ้างเข้าใจเปล่าเออยังไม่ใช่ใช้แต่ใช้สมองด้วยเวลาหาผัวฮัลโหลเมื่อกี้พี่ตุ๊เอาหรอครับเอาพี่เมียพี่เองโคเบอร์ผิดเองอ้าวที่แท้คนที่พี่ตู้ว่าเป็นชุดก็คือภรรยาของพี่ตู้เองหรอครับเนี่ยโดนคุณเท่งแซวเข้าไปเต็มๆแบบนี้ก็เขินแย่สิครับพี่ตู้อ่ะหมดปัญหานะเจอพี่ตู้เนี่ยนะอ่ะหมดปัญหาหลายข้อหลายอย่างที่ได้ปัญหาแบบไม่ได้แก้ดีเลยอ่ะใช้ได้นะแต่ในกรณีที่พกปืนไปด้วยเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะพี่ตู้เชิญครับเชิญครับทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะใช่ๆสถานการณ์ว่าเราจะแก้ไขยังไงขออย่างเดียวครับให้แสดงออกปัญหาของสังคมไทยคือเมื่ออะไรไม่เข้าท่าแล้วเรานิ่งมันก็จะค้างคาอยู่นั่นเองมันจะได้ใจแล้วก็ยิ่งมันจะบานปลายมันจะทำบ่อยขึ้นถ้ายกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นกุ้ยอันธพาลพี่ไม่พูดถึงโรงหนังนะฮะในสังคมพี่เคยนั่งกินสุกี้อยู่ในร้านเล่าเรื่องจริงอีกแล้วพี่เป็นคนไม่เคยโกหกเลยพี่ชื่นชมหนูโอ้ยวอกเข้าได้ที่ฟังกันตาลำดำก็ฟังกันอยู่นะหันรู้หรือไงมันยังไงพี่มันยังไงถึงไหนนั่งกินสุกี้อยู่ในร้านนะครับกระจกที่จอดรถมาฝูงหนึ่งครับมาโอ้โหจะไปตีกับใครถ้าเอาโยกเยอะไอ้ซูโม่ซูโม่ซูโม่เห็นผ่านกระจกพี่รอมันเลี้ยวเข้าครับมันผ่านจริงๆผ่านหน้าร้านกวักมือเรียกมันก็เข้ามายืนเข้าแถวเพราะเอาจริงก็ไม่เนี่ยเอาเสื้อใส่กางเกงน้องนี่เครื่องแบบน้องต้องเคารพสถาบันที่เรียนอยู่เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ยกมือไหว้สวัสดีไม่ใช่เอ้ยเป็นเท่งเป็นหนงพี่ทำยิ่งกว่ามันอีกผมว่ากี่นี่เลยทำเยอะเลยมันอย่างนั้นนะมันเดินเดฟอ่ะแล้วก็เรียบร้อยก็หวัดดีครับพี่ตู่แล้วก็ไปที่พี่ชอบคือในร้านทั้งหมดเนี่ยทำเป็นไม่เห็นก้มหน้าก้มตากินกลัวจะฆ่ากันอ่ะก็นะนึกออกไหมใช่ไม่สนใจไม่บางทีเขาจริงจะลาดอ่ะไม่เขาอาจจะไม่อยากยุ่งหรือเปล่าใช่หนึ่งไม่อยากยุ่งสองลึกๆ ก็คือว่าเฮ้ยกูก็ไม่กระจอกกูไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจอ่ะโอเควันนี้ใช่จะมาไขปัญหาโรงหนังนะนอกโรงหนังข้างถนนก็ไขปัญหามาแล้วเอออ่ะวันนี้ปัญหาที่เจอโรงหนังหมดนะครับเมื่อเจอกับพี่ตู้นะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ตู้มากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัญหาในโรงภาพยนตร์เราก็แก้ให้ได้อย่างหนึ่งเราก็อย่าไปสร้างปัญหาละกันอะไรที่มันไม่ดีก็อะไรรบกวนผู้อื่นเขาก็อย่าไปทำก็อย่าไปทำไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่ทำแล้วเราไปทำก็ไม่ได้ครับผมไม่ดีวันนี้ขอบคุณอย่างมากแล้วครับผมน้องสายป่านครับคุณครับคติสอนใจคุณนงเหมือนเดิมนะฮะต้องมีนะครับท้ายรายการนะครับในวันหนึ่งภาพชีวิตของคุณจะฉายขึ้นตรงหน้าดังนั้นจงทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อการรับชมครับจากไหนครับเนี่ยนี่เลยครับ The Bucket List โอ้ในหนังดีมากเลยปี2007ครับผมเอาวันนี้ครับสู่ก็เต็มที่แล้วครับกับเท่งหนุ่ยวิยาคมพระรหัสหน้าค่อยว่ากันใหม่ทางช่อง Workpoint 23วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเท่ง
งหน่งวิทยาคมสัปดาห์หน้าพบกับมหากรรมงานวัดสุขสำราญเริงใจของชาวเท่งหน่งวิทยาคมพี่เห็นแล้วเต้นยังไงไม่ให้มีเรื่องให้สาวๆกรี๊ดไม่ให้เบรกเลยอ่ะพฤหัสหน้าอย่ามาสายนะจ๊ะเทคโนวิทยาคมดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ